ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมันเป็นร่างของพญานาคขนาดหมื่นลี้ที่ทำให้ฟ้าดินสั่นไหวห้วงมิติส่งเสียงสั่นสถานประกายแสงสีเงินสาดส่องออกไปโดยรอบราวกับว่าต้องการจะแผดเผาทุกสรรพสิ่งม่านฟ้าแห่งนี้ถูกปกคลุมเอาไว้ด้วยคลื่นอัศนีพริบตาที่มันปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่แข็งค้างออกมาตามกันชายชราจากเกาะความลับสวรรค์ถูกกระแทกปลิวออกไปโดยที่กระอักเลือดออกมาไม่หยุดขณะที่คนอื่นๆแสดงสีหน้าที่เคร่งเครียดออกมาอุปกรณ์เทวะในมือยกขึ้นโดยที่สายตาจดจ่ออยู่กับสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนพวกเขารู้สึกตกตะลึงอย่างมากใครจะไปคิดกันล่ะว่าหลงเฉินจะสามารถอัญเชิญเอาสัตว์ประหลาดแบบนี้ออกมาได้ไอ้หนูไม่ใช่เราตกลงกันแล้วหรือว่าห้ามอัญเชิญข้าออกมาเสียงของพญานาคสีเงินสะท้อนอยู่ในห้วงจิตของเขาโดยที่มันอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกโกรธเห็นได้ชัดว่ามันไม่อยากยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างมากยิ่งไปกว่านั้นคือจากข้อตกลงก่อนหน้านี้นั่นคือมันจะช่วยก็จริงแต่มันอยู่ในขอบเขตของพญานาคอัศนีตัวอื่นๆทว่าหลงเฉินกลับทำเช่นนี้แล้วจะให้ทำอย่างไรได้ล่ะดูพวกผีเท่าพวกนี้สิอยู่มากันตั้งหลายปีแต่กลับมารังแกข้าสมควรตายไหมล่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็ถือเป็นคนรู้จักที่แบ่งปันทุกข์และสุขร่วมกันฉะนั้นในเมื่อมันรังแกข้าเจ้าจะไปหลงเฉินที่เห็นว่ามันยอมออกมาจริงๆก็ทำให้เขารู้สึกมีความสุขอย่างมากแต่ก็พูดอย่างระมัดระวังเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่เห็นแก่หน้าของเขานี่ทำให้เขาต้องรีบพูดเชิงดึงอีกฝ่ายขึ้นเรือลำเดียวกันเลิกพูดไร้สาระเธอมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกข้าจะบอกเอาไว้ก่อนเลยนะว่าข้าจะช่วยเจ้าเพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นหากว่ามีครั้งหน้าอีกต่อให้เจ้าต้องตายข้าก็จะไม่สนใจอะไรอีกแล้วพญานาคเงินเย้ยหยันออกมาอย่างเย็นชาตกลงแค่นี้ก็พอแล้วช่วยข้าลงมือสักครั้งแล้วเมื่อถึงคราวทันสวรรค์ก็จะไม่ลืมบุญคุณของเจ้าอย่างแน่นอนหลงเฉินแสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาเป็นไปไม่ได้ประตูที่เจ้าสร้างขึ้นมันเล็กเกินไปข้าไม่สามารถนำร่างต้นออกมาได้ตอนนี้เป็นเพียงแค่ร่างแยกของข้าจึงมีพลังอยู่อย่างจำกัดยิ่งไปกว่านั้นคือข้าไม่สามารถใช้พลังทั้งหมดออกมาได้ข้าสู้ได้เพียงแค่10ลมหายใจเพราะประตูมิติจะพังทลายจึงจะถูกส่งกลับไปไม่มีทางที่ข้าจะฆ่าพวกมันได้ทั้งหมดพญานาคเงินส่งเสียงออกมาให้ตายเธอแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยงั้นหรือขนาดเป็นเพียงร่างแยกแต่กลับทรงพลังขนาดนี้หากว่าร่างหลักออกมานี่ไม่สามารถสังหารทุกคนได้ภายในการโจมตีเดียวหรือไงอย่างไรก็ตามเวลา10ลมหายใจมันสั้นมากๆมันทำให้หลงเฉินหันมองออกไปพร้อมทั้งส่งข้อความจิตวิญญาณไปหามันเอาเป็นว่าเราทันใดนั้นเองที่ห้วงมิติได้สั่นไหวก่อนที่พญานาคเงินจะเคลื่อนไหวร่างกายขนาดหมื่นลี้ได้สั่นไหวพร้อมทั้งมีเสียงสวรรค์ส่งออกมาจากฟ้าดินหางขนาดใหญ่ยักย้ายได้ฟาดเข้าใส่ทางยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยงโลกทั้งหลายโดยที่พลังทำลายของมันฉีกมิติออกจึงเกิดเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกสยดสยองช่วยกันป้องกันเอาไว้รองเจ้าก่อความลับสวรรค์เสียงออกมาขณะที่ยอดฝีมือทุกคนฟาดฟันการโจมตีโดยอาศัยอุปกรณ์เทวะออกไปปะทะกับหางนี้ประกายแสงเจิดจรัสสาดส่องออกไปรอบทิศทางมีเพียงยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยงโลกเท่านั้นที่สามารถใช้พลังที่แท้จริงของอุปกรณ์เทวะได้การที่ยอดฝีมือกว่า30คนลงมือพร้อมๆกันมันสร้างเป็นพลังทำลายที่มากกว่ายอดฝีมือขอบเขตดาราชีพเป็น10เท่าเรียกได้ว่ามันเป็นการโจมตีที่ไม่มีใครภายในสถานที่แห่งนี้แบกรับได้นี่แหละจุดที่น่าสะพรึงกลัวของขอบเขตนี้เสียงระเบิดส่งออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่รัศมีบารมีเทพของอุปกรณ์เทวะพวยพุ่งออกไปทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่หางยักษ์นี้ได้เบี่ยงออกพร้อมทั้งพุ่งเป้าเข้าใส่รองเจ้าเกาะความลับสวรรค์เท่านั้นนี่ทำให้ชายชราได้แต่ผงะไปเพราะเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาคือเป้าหมายของมันเขาหยิบเอาเข็มทิศขนาดใหญ่ออกมาโดยที่อักขระมากมายหมุนวนและรายล้อมร่างของเขาเอาไว้เพื่อเบี่ยงหลบการโจมตีนี้เป็นเพราะหากว่ารับเอาไว้ก็จะต้องตายอย่างแน่นอนพริบตาที่เขาเคลื่อนไหวก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่กรงเล็บสีเงินได้ฉีกห้วงมิติออกจากกันพร้อมทั้งกระแทกเข้าใส่ร่างของเขาอย่างจังมันทำให้อุปกรณ์เทวะแหลกสลายลงทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่มันจะต้านทานได้เลยที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเมื่ออยู่ต่อหน้าตัวตนที่แข็งแกร่งกว่ามากก็ทำให้ความสามารถในการทำนายของอีกฝ่ายใช้ไม่ได้ผลเย่หลิงฉานพูดออกมาหลังจากที่ตระหนักได้ถึงความลับของอีกฝ่ายอย่างเรื่องที่ว่าหากว่าศัตรูแข็งแกร่งกว่ามากก็จะทำให้ความสามารถในการทำนายไม่มีผลตอนนี้สีหน้าของชายชราเปลี่ยนไปอีกครั้งพร้อมทั้งโยนเข็มทิศออกไปพลางผสานมือเข้าหากันเขาเพิ่งจะประกบมือเข้าด้วยกันแต่ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีหอกอัศนีทะลวงผ่านด้านหลังของเขา ร่างของชายชราแข็งค้างไปพร้อมทั้งก้มมองลงไปยังกลางหน้าอกด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อเขาอยากจะหันหลังกลับไปดูว่าใครกันที่กล้าโจมตีเขาทีเผลอข้าบอกไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วว่าข้าเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่เจ้าจะต้องพบเจอหายนะตอนนี้เชื่อแล้วหรือยังล่ะเสียงของหลงเฉินดังขึ้นพร้อมทั้งเห็นเพียงแค่ร่างของหลงเฉินที่กำลังกางปีกอัศนีเอาไว้กลางหลังโดยที่ในมือถือหอกอัศนีที่แทงทะลุร่างของชายชราเอาไว้ด้วยสีหน้าที่ราบเรียบมันเป็นการโจมตีสังหารที่ไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูก็ต่างแข็งค้างกันไปทั้งหมดพวกเขาได้แต่มองไปทางชายหนุ่มที่สวมชุดคลุมสีดำเอาไว้โดยที่มีผมโบกสะบัดอยู่ในอากาศราวกับเป็นเทพสังหารผู้น่ายำเกรงทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและทำให้ผู้คนไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นไม่คิดเลยว่ายอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยมโลกคนหนึ่งจะอยู่ในกำมือของยอดฝีมือขอบเขตพันเทเวะได้แบบนี้ใน4เขตแดนของขอบเขตเชื่อมโลกันกั้นชายชราคนนี้ก้าวข้ามไปถึงเขตแดนที่2อย่างเขตแดนแห่งชีวิตแล้วทั้ง4เขตแดนนี้สามารถควบคุมพลังที่ต่างกันได้4อย่างเขตแดนแรกคือพลังแห่งชีวิตและความตายเขตแดนที่2คือพลังแห่งชีวิตเขตแดนที่3คือพลังแห่งความตายเขตแดนที่4คือสังสารวัฏโดยปกติแล้วยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยมโลกทั้งหมดล้วนแล้วแต่อยู่ในเขตแดนแรกกันทั้งนั้นมันคือการเรียนรู้ที่จะใช้งานพลังแห่งชีวิตและความตายในขั้นพื้นฐานทว่าชายชราคนนี้เป็นถึงผู้ที่ก้าวข้ามไปยังเขตแดนที่2เหตุผลที่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ทำตามคำสั่งของเขาไม่ใช่เพราะเกาะความลับสวรรค์เท่านั้นแต่เป็นเพราะระดับพลังที่น่าสะพรึงกลัวนี้ด้วยทว่ายอดฝีมือที่แข็งแกร่งขนาดนั้นกลับถูกหอกในมือของหลงเฉินเสียบเอาไว้กลางอากาศมันเป็นภาพที่ไม่มีใครอยากจะเชื่อสายตาของตัวเองขนาดคนใกล้ชิดของหลงเฉินเองก็ยังได้แต่ยืนโง่งมอยู่อย่างนั้นนี่พี่ใหญ่ของพวกเขาแข็งแกร่งขนาดนี้ตั้งแต่ตอนไหนไม่คิดเลยว่าจะสามารถสังหารยอดฝีมือระดับนี้ได้ในพริบตาพี่ใหญ่คือพี่ใหญ่จริงๆนั่นแหละไม่มีใครสามารถยังถึงเขาได้จริงๆกัวเหรินส่งเสียงหัวเราะออกมานี่เจ้านี่มันจะผิดมนุษย์เกินไปหน่อยไหมแข็งแกร่งขนาดนั้นได้อย่างไรกันม่อเนียนแสดงสีหน้าที่หมดคำพูดออกมาเพราะว่าหลงเฉินมันไม่ได้ต่างอะไรไปจากสัตว์ประหลาดเลยด้วยซ้ำที่ตกตะลึงที่สุดก็คงจะเป็นสิทธิ์ของภาคีเทียนบุที่ดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างนี้ยังถือเป็นมนุษย์อยู่อีกงั้นหรือหลงเฉินคว้าหอกอัศนีเอาไว้ในมือโดยที่กลางหลังมีพญานาคขนาดหมื่นลี้มันให้ความรู้สึกราวกับเป็นเทพผู้ไร้เทียมทานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ไม่มีใครกล้าสบสายตากับเขาตรงๆไอ้หนูเจ้าดูดกลืนพลังของข้าไปนี่จะยิ่งเผาผลาญพลังของข้ามากยิ่งขึ้นราชามังกรได้ส่งข้อความจิตวิญญาณหาเขาจริงๆแล้วการโจมตีที่เขาใช้คือสมบัติยุทธ์อย่างหอกวิญญาณอัศนีคลั่งซึ่งมันเป็นการยืมพลังของอีกฝ่ายมาเช่นอกันเป็นเพราะเหตุผลนี้ถึงได้ทำให้ชายชราไม่สามารถตอบสนองได้ทันผลลัพธ์คือการที่มันเข้าเป้าอย่างแม่นยำที่เหลือยกให้เป็นหน้าที่ของข้าเองเจ้าไม่ต้องฝืนตัวเองไปพยายามคงสภาพเอาไว้ให้ได้นานที่สุดก็พอแล้วหลงเฉินตอบกลับไปเพราะตอนนี้เขาสร้างภาพวีรบุรุษไร้เทียมทานของตัวเองขึ้นมาได้แล้วราชามังกรไม่ได้พูดอะไรอีกแต่ยับยั้งพลังของตัวเองเอาไว้ให้มากที่สุดโดยที่สายตาอันเย็นชาของมันจดจ่ออยู่กับร่างของยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยมโลกที่กำลังแสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมาเป็นอะไรไปล่ะไอ้ผีเฒ่าไม่ใช่ว่าทำนายเก่งหรือไงแล้วตอนนี้ทำนายวันตายของตัวเองไม่ได้งั้นหรือหลงเฉินที่ถือหอกอัศนีที่ทะลวงร่างของชายชราเอาไว้ในมือได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่ราบเรียบชายชราอยากจะอ้าปากพูดออกมาก่อนที่หอกนี้จะสั่นไหวพร้อมทั้งทำให้ชายชรากระอักเลือดออกมาไม่หยุดโดยที่มีสภาวะพลังสีขาวและดำทะลักออกมาจากหน้าผากของเขาไม่ต้องคิดจะเล่นตุกติกหลงเฉินเย้ยหยันออกมาเพราะว่าเขาได้ทำลายจุดตันเทียนของอีกฝ่ายไปด้วยการโจมตีนี้มันเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายต้องการจะส่งการโจมตีสังหารเข้าใส่เขาเมื่อยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยมโลกทั้งหลายได้เห็นภาพนี้ก็ทำให้ทุกคนพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาพวกเขารู้ดีว่าหลงเฉินได้ทำการทำลายตันเทียนของชายชราไปแล้วมันจะไม่เพียงแค่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่วิญญาณหลักฐานแต่พลังอัศนีอันเข้มข้นจะทำให้พลังแห่งชีวิตต่อและความตายถูกทำลายไปเมื่อมันสลายหายไปทั้งหมดก็จะทำให้หายไปอย่างสมบูรณ์มันเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมมากเป็นเพราะว่าการกระทำนี้ไม่ได้ต่างอะไรไปจากการทำให้ชายชราคนนี้พิการตอนนี้อีกฝ่ายไม่มีความสามารถพอจะขัดขืนอะไรได้อีกแล้วหลงเฉินเจ้าจะต้องตายเยี่ยงสุนัขชายชราที่ถูกทำลายการฝึกยุทธไปนั้นรู้ดีว่าตัวเองกำลังจะตายถึงได้ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธคนที่กำลังจะตายเยี่ยงสุนัขมันคงไม่ใช่ข้าหรอกมั้งเจ้าคิดงั้นไหม หลงเฉินเย่หยันออกมาก่อนที่หอกอัศนีในมือของเขาจะสั่นไหวอีกครั้งนี่ทำให้ร่างของชายชราระเบิดออกและเหลือเพียงแค่ช่วงอกขึ้นไปหลงเฉินใช้หอกอัศนีแทงอกนี้แล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าข้าหลงเฉินมั่นใจว่าไม่เคยไปล่วงเกินอะไรพวกเจ้าแต่เกาะความลับสวรรค์กลับล่วงเกินข้าครั้งแล้วครั้งเล่าคิดว่าจะบี้ข้ายังไงก็ได้งั้นหรือคติของข้าคือหากว่าคนอื่นไม่ล่วงเกินข้าก็จะไม่ล่วงเกินพวกเขาข้าจะใช้เจ้าเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ของการล่วงเกินข้ามันต้องแลกมาด้วยอะไรไม่ใช่ว่าเห็นข้าเป็นเสี้ยนหนามงั้นหรือก็ดีข้าจะเล่นกับเจ้าเองต่อให้เป็นเพียงแค่เสี้ยนข้าก็จะเป็นเสี้ยนที่เสียบเจ้าเอาไว้กับที่เสียงอันเย็นเยือกของหลงเฉินส่งออกมาทำให้ยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยงโลกทั้งหลายหวาดหวั่นเพราะว่านี่มันจะโหดเหี้ยมเกินไปแล้วหากว่าปล่อยให้เขาโตได้เมื่อไหร่ก็อย่าหวังเลยว่าพวกเขาจะมีชีวิตรอดต่อไปได้หลงเฉินข้าขอสาบชายชราส่งเสียงคำรามออกมาได้เพียงแค่เล็กน้อยก่อนที่หอกอัศนีในมือของหลงเฉินจะบดขยี้ร่างท่อนบนที่เหลืออายุของชายชราจนกลายเป็นหมอกเลือดนี่ทำให้รองเจ้าก่อความลับสวรรค์ถูกสังหารลงภายในสถานที่แห่งนี้มันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ประตูด้านหลังของหลงเฉินได้สั่นไหวก่อนที่ร่างที่ใหญ่ยักย้ายของราชามังกรจะถูกสูบกลับเข้าไปภายในประตูบานนี้ฆ่าพวกมันเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ทำให้ยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยงโลกคนหนึ่งคว้าอุปกรณ์เทวะขึ้นมาแล้วส่งเสียงอย่างดังอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ